สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีเทคนิคนะครับในการทำรูปที่มีนามสกุลหรือเขาเรียกว่าไฟล์แบบ PNG นะครับหลายคนอาจจะงงว่าไฟล์แบบ PNG มันคืออะไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมใน I am Gifflyจะพาพวกเราไปทำความรู้จักนะครับซึ่งบอกเลยว่ามันง่ายมากๆแล้วก็ง่ายทีเดียวนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปดูก่อนนะครับเหมือนตัวอย่างในรูปเนี่ยถ้าเรามีรูปที่เรียกว่าไฟล์ PNG เราก็สามารถนำไปวางไว้ในพื้นหลังแบบไหนก็ได้นะครับซึ่งอันนี้แหละครับจะทำให้ภาพทำให้โพสต์ของเราเนี่ยหรูหราหมาเห่านะครับสวยงามอลังการเลยนะครับแต่หลายคนบอกว่ามันยากกับทอมไม่ยากครับวันนี้เรื่องยากๆนั้นให้คนอื่นทำแต่เรื่องง่ายๆต้องนาย I am Gifflyn ครับมาไปดูตัวอย่างของภาพไฟล์ PNG นี่ไงครับภาพไฟล์ PNG คือภาพที่นะครับเขาเรียกว่าตัดพื้นหลังออกไปเรียบร้อยก็จะเหลือเฉพาะตัววัตถุเห็นไหมฮะนี่ๆๆเห็นไหมอันนี้ผมคือภาพที่ผมตัดมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วโอเคไหมนี่สวยงามนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับสวยงามเลยทีเดียวอ่ะโอเคเอาละเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันเลยนะครับเริ่มต้นกันเลยวันนี้นะครับผมจะพาพวกเราไปใช้นะครับเขาเรียกว่าเป็นเว็บไซต์ง่ายๆเลยนะครับเว็บไซต์นี้ชื่อนะครับ remove นะครับ .bg remove.bg นะครับซึ่งอันนี้นะครับทำจากไหนเราทำจากสมาร์ทโฟนครับไม่ต้องทำจากคอมนะครับขอเพียงท่านมีสมาร์ทโฟนท่านก็สามารถทำได้แล้วครับนะครับขอเพียงท่านมีสมาร์ทโฟนท่านก็สามารถที่จะมีรูปนะครับเขาเรียกว่าไฟล์ PNG สวยๆเหมือนของผมเนี่ยได้แล้วนะครับโอเคเราไปดูวิธีการทำเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นผมแนะนำอย่างนี้นะครับว่าท่านควรจะมีนะครับท่านควรจะมีรูปนะครับรูปของสินค้านะครับรูปของสินค้าก่อนนะครับรูปของสินค้าก่อนนะซึ่งผมได้จัดเตรียมไว้แล้วนะครับโอเคทีนี้ครับเราโทษทีฮะโอเคเราก็มาที่ตรงนี้เลยนะครับมาที่ตรงนี้เลยนะครับปึ๋งนะมาที่โทรศัพท์ของท่านนะครับมาที่โทรศัพท์ของท่านแล้วก็นะครับท่านก็ไปเลือกหาไปที่นี่เลยฮะ Google เลยแล้วก็กดเลยครับนะแล้วก็ไปที่ช่องค้นหาเข้าไปพิมพ์นะครับพิมพ์คำว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับ Lee นะครับเห็นไหม Lee L R L นะไม่ใช่ L R E M O V E นะครับนี่ไงฮะขึ้นมาแล้วนะครับ Lee Move นะครับ Lee Move นะหลังจากนั้นเราก็ติ๊กเลยครับพอติ๊กเรียบร้อยครับเว็บไซต์แรกเขาก็จะมาเลยนี่แหละครับให้เลือกนะครับ www.remove.bg นะครับให้เลือกตรงนี้แหละนะครับพอมาถึงปุ๊บท่านก็กดเลยครับกดปึ๋งเขาจะรอแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวนะครับรอแป๊บเดียวหน้าตาของเว็บไซต์ remove เนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็ต้องเรียนท่านว่ามีทั้งแบบฟรีนะครับแล้วก็เสียตังค์นะครับถ้าท่านใดต้องการที่จะได้ประสิทธิภาพนะครับความคมชัดมากมากที่จะไปทำรูปใหญ่ๆเนี่ยก็เสียตังค์ไปเลยนะครับแต่สำหรับพวกเรานะครับเริ่มต้นการใช้งานผมแนะนำเลยว่าใช้ฟรีไปก่อนนะครับโอเคมาถึงตรงนี้ครับเวลาเราจะเอารูปที่เรามีอยู่นะครับมาตัดต้องทำยังไงนี่ครับอัปโหลดอิมเมจเห็นไหมครับอัปโหลดอิมเมจตรงนี้แหละปึ๋งกดไปเลยครับแล้วท่านก็จะได้เลือกเห็นไหมครับก็จะมีรูปภาพนะครับให้ท่านเนี่ยเลือกเยอะแยะมากมายเลยผมจะลองมานะครับผมจะลองเอามานี่นะครับผมจะเลือกรูปของเลซิตินขวดนี้ครับปึ๋งเห็นไหมฮะนี่อันนี้นะครับ
เลือกรูปเสร็จท่านก็มากดเสร็จสิ้นครับกดเสร็จสิ้นปั๊บรอเขาไม่เกิน5วินาทีครับบึ๋งบึ๋งบึ๋งเกินไหมเนี่ยนะครับวันนี้อินเทอร์เน็ตช้านะครับก็รอเขาแป๊บหนึ่งเขาจะประมวลผลนะครับปี๊บหลังจากนั้นเห็นไหมเขาจะแสดงผลนะครับอันเนี้ยนี่นี่นี่เขาจะแสดงผลนะครับเขาจะแสดงผลออกมาเลยตัวนี้มันก็จะมีนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะมีภาพเลยออกมานิดหน่อยเห็นไหมฮะเลยออกมานิดหน่อยนี่นะครับไม่ใช่ตอนนี้นะครับเลยออกมานิดหน่อยเราลองดูสินี่นะครับโอเคตีต่างว่าได้นะครับคือผมแนะนำอย่างนี้นะครับว่าการถ่ายรูปนะครับอันนี้เราสามารถถ่ายเองได้นะครับแนะนำว่าให้เป็นแบ็คกราวด์สีขาวนะครับภาพที่จะตัดออกมาเนี่ยมันจะได้เนียนกริบนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็กดดาวน์โหลดครับกดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับกดเลยนะครับเขาก็จะถามเราด้วยคือจริงๆเนี่ยอันนี้เขาจะไม่ถามนะครับจริงๆเขาบันทึกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ครับเอาลองอีกทีนึงบันทึกเอาก็กดดาวน์โหลดก็ได้นะครับโอเคเราได้แล้วนะครับถามว่ามันอยู่ตรงไหนมันจะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ในนี่ครับแกลเลอรี่นะแกลเลอรี่นะครับนี่ฮะมันจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าดาวน์โหลดเห็นไหมครับนี่นี่นะครับก็ผมก็มองว่ามันหรูหรามาเห่าเลยทีเดียวนะครับสวยงามพระรามเก้านะครับนี่นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยเอาทีนี้ในกรณีที่เราอยากจะทำรูปอื่นอีกล่ะนะครับนี่นะครับเราอยากจะทำรูปอื่นนะครับก็เลื่อนลงมาเห็นไหมครับมันเลื่อนได้พอเลื่อนมาปุ๊บก็จะเจออัปโหลดอิมเมจครับเราก็ไปคลิกตรงนี้ครับเพื่อที่จะทำใหม่กดไปเลยครับกดอัปโหลดอิมเมจแล้วก็เลือกใหม่นะครับผมจะลองเลือกรูปใหม่ที่แบ็กกราวด์นะครับแบ็กกราวด์เขาสีขาวนะครับลองดูให้ท่านได้เห็นว่ามันจะตัดเนียนคลิปไหมนะครับจะตัดเนียนคลิปหรือเปล่าเอานี้แล้วกันเอาเป็นภาพนี่เนาะนี่ตัวนี้นะซีซามินเอสเลือกปึ๋งนะครับลองดูแบล็กกราวด์สีเขียวว่าจะตัดได้ไหมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับจะรอแป๊บหนึ่งนี่ไงฮะพื้นหลังสีนะครับเป็นสีล้วนนะครับจะตัดออกมาได้สวยเลยนะครับเขาจะมีตัวอย่างให้พวกเราดูนะครับหลังจากนั้นก็กดดาวน์โหลดครับเพื่อบันทึกภาพโอเคหลังจากนั้นเราก็มาดูครับในนี้มาหรือยังนี่มาแล้วโอเคเลยครับนี่แหละแล้วเราก็จะได้นี่แหละครับภาพไฟล์ PNG สวยๆนะครับมาใช้งานแล้วเห็นไหมครับนี่โลกยุคนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันเอื้ออำนวยให้กับพวกเราประสบความสำเร็จนะครับเพียงแต่ว่าท่านใส่ใจหน่อยนะครับท่านหาความรู้หน่อยหรือถ้าท่านไม่รู้ว่าจะไปหาความรู้ที่ไหนนี่เลยครับเพจชนะด้วยตัวเราเองโดยนาย I am Gifflin ยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่จะทำให้ท่านได้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะครับที่จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นที่จะทำให้ท่านเข้าไปใช้เครื่องไม้เครื่องมือในโลกดิจิตอลเนี่ยนะครับได้อย่างง่ายขึ้นนะครับสนใจนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับมาดูคลิปดีๆจากผมสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ